ซื้อค่ะเขาซื้อแล้วอยากทราบว่าความพิเศษนะคะใน DVD เนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างครับความพิเศษใน DVD นะครับมีอะไรบ้างฮะก็อย่างแรกเลยนะครับซื้อแผ่น DVD ก็ต้องได้ DVD แน่นอนแน่นอนค่ะข้างในนั้นก็จะมี DVD อยู่นะครับก็คือเอาไปเปิดแล้วดูได้ถ้าดูไม่ได้ดูไม่ได้เอามาคืนครับก็คือเป็น DVD ก็คือเป็นการบันทึกการแสดงสดนะครับของ Summer Concert คิดถึงซึ้งป่านะครับที่ผ่านไปเมื่อนานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจำวันไม่ได้แล้วเมษาขอบคุณครับคิวเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ครับสุดยอดค่ะก็คือจะมีบันทึกการแสดงสดก็ตรงนั้นก็คือเวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับในนั้นก็เรียกได้ว่าอินน้ำสำราญกันเลยนะครับซื้อป๊อปคอร์นมานั่งดูได้เลยนะฮะก็แล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีเป็นสเปเชียลแท็กด้วยนะครับเป็นเหมือนห้องแห่งความลับนะครับของลิทที่มีใครก็ไม่รู้แหละในนี้แหละที่เข้าไปนักอินเนอร์ตรงนี้อยู่คิดถึงนะตายแล้วตรงนี้ดูตัวเองเอาแล้วก็ไปเขินตัวเองนะก็จะมีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นเหมือนฟอโต้บุ๊กด้วยเป็นแฟชั่นเซตอยู่ในนั้นที่ลิซใส่เสื้อผ้านะครับถ่ายรูปแน่นอนค่ะใส่เสื้อผ้าหมายถึงใส่เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆถ่ายรูปโอ้ใช่ครับนะคะแล้วอยากทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะคะกับซัมเมอร์คอนเสิร์ตนะคิดถึงซึ้งป้าเนี่ยมีใครมาร่วมงานบ้างมีใครบ้างครับมีพี่ฮันนะครับแล้วก็มีจียอนนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่มารับเชิญโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าตัวเขาใช่ค่ะเพราะว่าตั้มครับบังเอิญว่าสติ๊กเกอร์ไปอยู่ใต้โต๊ะเขาแล้วก็ใต้เก้าอี้เขาก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเราก็ไม่รู้ตัวครับใช่ครับก็ได้แขกรับเชิญฟรี1คนครับคุ้มมากถือว่าคุ้มครับใช่ครับนะคะเรามาถามถึงคำถามเด็ดกันบ้างอยากจะทราบว่าความรักเนี่ยเขาแล้วนี่เกี่ยวกับ DVD ไหมฮะเกี่ยวค่ะความรักกับแฟนคลับไหมคะความแรงนะความรักของคุณลิศตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะความรักหรือเปล่าทำให้ DVD นะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ออกมาดีมากๆครับก็พูดผ่านอุตส่าห์ตลกมาตั้งนานพาพูดเขินจนได้นะครับก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจแหละฮะก็คือผลงานทุกชิ้นในตอนนี้ก็คือสิ่งที่ได้รับเป้าหมายมาให้ทำก็คืออยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆก็ไม่จำเป็นเฉพาะจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรอกนะครับจริงๆทุกงานที่ได้รับตอนนี้ก็คืออยากถ่ายทอดออกมาให้ดีนะครับอยากทำให้ดีที่สุดแม้กระทั่งยืนอยู่บนเวทีนี้ก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ร้องเพลงหรือว่าอะไรก็เป็นแค่การพูดคุยแต่ก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาที่ทุกครั้งที่เจอกันโอ้ยเป็นไงล่ะโอ้โหมีความสุขไหมคะมีแค่เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วนะคะถามในเรื่องของการเรียนบ้างตอนนี้เรียนยังไงบ้างเครียดไหมคะเครียดไม่เลยครับก็ถามว่ามันเครียดไหมมันก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับช่วงใกล้ๆสอบนะครับแต่ว่าพอสอบเสร็จก็หายเครียดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเอาชีทที่หนาๆตั้งไว้ในหัวตลอดเวลาก็โยนทิ้งออกไปก็รู้สึกโล่งนะครับเดินไปไหนก็สบายนะครับรู้สึกเบาๆตัวดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ใกล้สอบนะครับอีกประมาณ2อาทิตย์ถึงจะสอบก็ยังไม่มีความรู้ในหัวเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใช้ความรู้เก่านะครับเพราะว่าเรียนเรื่องรีโปรดักชันอยู่นะครับก็คือระบบสืบพันธุ์อยู่ก็หมายถึงว่าใช้ความรู้สึกสุขศึกษาที่เคยเรียนมาเข้าใจแล้วตอนมัธยมนะฮะก็เลยยังสบายสบายอยู่ยังไม่เริ่มอ่านหนังสือนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นบล็อกสุดท้ายแล้วที่เป็นวิชาที่เป็นคือเขาจะเรียนพื้นฐานเขาเรียกว่าอะไรความรู้ต่างๆเป็นระบบมาจนระบบสืบพันธุ์เนี่ยเป็นระบบสุดท้ายแล้วนะครับก็ต่อไปนี้ก็คือจะเริ่มแบบว่าออกชุมชนนะครับออกชุมชนก็คือไปช่วยเหลือคนไข้ไม่ใช่ช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างไกลจากหมอนะครับก็ใครที่อยากเจอลิ้นก็ไปย้ายสัมมโนครัวไปอยู่หมู่บ้านแถวนั้นก่อนได้นะฮะไปที่ไหนบอกแฟนคลับด้วยอยู่แถวๆนั้นแหละนะครับนะเอาจริงๆไหมนี่ก็ยังไม่รู้
นะเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวมีเข้าประชุมใช่จะได้รู้ว่าไปที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากจบนะคะซัมเมอร์คอนเสิร์ตที่ถึงซึ้งปลาแล้วนะคะยังมีโปรเจกต์อื่นอีกไหมคะโปรเจกต์อื่นเหรอฮะก็ปรับปลายครับก็มีมาเรื่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆมีคิวคอนเสิร์ตอะไรรู้กันบ้างแล้วฮะDJ ปะทะเดอะสตาร์นะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้แค่นั้นหรอกเดี๋ยวมีอุบไว้อีกหลายอย่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็ส่วนโปรเจกต์ด้านอื่นๆก็ถ้าเป็นผลงานเพลงหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามชมกันว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คำถามสุดท้ายละกันนะคะให้คุณลิเดอร์สตาร์เนี่ยนะคะฝากผลงานอัปเดตผลงานนิดนึงว่าตอนนี้กำลังจะมีอัปเดตอะไรบ้างในผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นแฟนคลับจะได้ติดตามกันถูกครับก็เขารู้เยอะกว่าลิเดอร์ครับหรือว่าจริงจริงจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่หลักๆก็คือเรียนหนังสือนะครับก็เรียนอยู่ปี3นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับพอคนนี้ก็พูดไปหมดแล้วแหละเขาเรียนครับแทบจะท่องรหัสนักศึกษาได้แล้วตอนนี้นะครับก็เรียนอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเดี๋ยวเราก็คือพยายามจัดสรรเวลาให้สามารถทำงานให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่กระทบการเรียนนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าปิดเทอมอันยาวนานของฤทธิ์เนี่ยนะครับจะมีเวลาว่างมาทำผลงานไหมก็ปิดเทอมครั้งนี้ก็รู้เวลาแล้วปิด3อาทิตย์นะฮะร้อยลงเรื่อยๆรอบที่แล้วปิดเดือนครึ่งใช่ไหมฮะค่ะรอบนี้ปิด3อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์อาจารย์น่ารักมากเลยแบบว่าจริงๆเขาสอบเสร็จปุ๊บเขาเปิดเทอมปี4ต่อเลยนะแต่ว่าของลิปปีนี้คือโชคดีนะถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มีปิดเทอม3อาทิตย์ก็ต้องมาดูว่า3อาทิตย์นี้จะมีอะไรหรือเปล่านะครับก็รอติดตามชมนะครับยังไม่รู้จริงๆตอนนี้ครับค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ใหญ่นะขึ้นมามอบของรางวัลนะคะกราบนะคะขอเรียนเชิญคุณเกียรติศักดิ์นะคะขอที่ลึกนะคะขอโทษทีนะคะขอที่ลึกนะคะจาก BGS นะคะขอเรียนเชิญคุณเกียรติศักดิ์พงศ์กิตติพันธ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด BGS ค่ะขึ้นมามอบของที่ลึกนะคะขอบพระคุณนะคะคุณเคียงศักดิ์คงกิติพันธ์มากนะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะเรียกว่าเราจะมาให้นะคุณลิศแจกลายเซ็นกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอโต๊ะนะคะเอามาแล้วมาแล้วเตรียมในส่วนของ DVD กันเลยนะคะเตรียมเลยใครที่ซื้อแล้วอย่าลืมแกะในส่วนของพลาสติกนะห่อออกนะคะแล้วพี่เขาได้แจ้งไว้แล้วว่าให้เซ็นทั้งหมด2จุดให้เลือกเอาว่าจุดใดจุด1นะคะจะหน้าปกหรือว่าหน้าที่เป็นนะคะสีแผ่นสีเขียวๆนะคะหน้ากระดาษสีเขียวๆนะคะเมื่อเซ็นเสร็จแล้วนะคะรบกวนนิดนึงน้องๆคะน้องๆคะเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนคลับทุกท่านเดินออกทางด้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรบกวนขยับนิดนึงนะคะมาอยู่ทางด้านนี้นิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้เดินออกไปทางด้านนี้นะคะนะคะเดี๋ยวหลบนิดนึงนะคะรบกวนแฟนคลับทุกท่านนะคะหลบนิดนึงเดี๋ยวออกทางด้านนี้เส้น